ันนี้ไปเที่ยวเฮอะเดี๋ยวแกไปก่อนอยู่บริเวณด้านบนของภาสานนะฮะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์นะบริเวณด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนจะเป็นว่าเป็นสะพานกับเรือปนๆเงี้ยนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่แปลกๆแปลกตารูปแบบแปลกตาครับแต่สวยดีครับอยู่ด้านบนก็จะเห็นวัดนะบริเวณนี้ก็เป็นวัดไม่เป็นวัดเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพครับส่วนบริเวณนี้ก็ฟังวัดนั้นผมจำชื่อไม่ได้วัดคีรีอะไรสักอย่างนี่แหละก็อันนี้ก็มีตลงตลาดฮะด้านนี้ก็เป็นทางที่ฝั่งบขสฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งสถานีรถไฟจะอยู่น่าจะอยู่ด้านนี้สถานีรถไฟอยู่ประมาณด้านนี้อันนู้นเป็นสถานีรถไฟปากน้ำโพครับฝั่งนี้เป็นวิวแม่น้ำน่านส่วนด้านนี้เป็นแม่น้ำปิงครับเอาภาพบรรยากาศด้านบนมาฝากครับทางนี้ก็เดินเข้าไปได้ครับเป็นเหมือนอุโมงค์เล็กๆแต่สวยดีครับไปเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับนำภาพบรรยากาศมาฝากที่ภาสานครับจังหวัดนครสวรรค์